หนูถึงแล้วค่ะคุณพ่อแล้วหนูเจอพี่เขาไหมลูกเจอแล้วค่ะหนูลองเข้าไปคุยกับพี่เขาดูนะลูกแต่เขาเป็นรปภ.ถ้ารู้ว่าพวกเรารวยเขาอาจจะตอบตกลงเลยก็ได้นะคะแล้วหนูจะทำยังไงล่ะลูกหนูคิดว่าคงต้องใช้วิธีของหนูค่ะตามใจหนูแล้วกันลูกค่ะเดี๋ยวหนูจัดการเองค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อในบีมก็ใครใช้ให้แกมนอนอู้งานอยู่ตรงนี้ล่ะก็พี่ควงเวร24ชั่วโมงติดกันมา5วันแล้วร่างกายพี่ไม่ไหวก็เลยเผลอหลับไปนั่นมันเรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของฉันแต่ตอนนี้แกอยู่ในเวลางานเพราะฉะนั้นแกไม่มีสิทธิ์มาอู้งานเข้าใจไหมแกบีมพี่ก็พูดเกินไปพวกเราเป็นญาติกันนะญาติงั้นเหรไม่ใช่ฉันไม่เคยนับญาติกับพวกแกเลยแต่หนูกับพี่มิ้วก็เป็นหลานแท้ๆของคุณป้านะคะหลานงั้นเหรอ พวกแกก็เป็นได้แค่กาฝากเท่านั้นแหละทำไมคุณป้าพูดกับพวกเราแบบนี้ล่ะคะทำไมฉันจะพูดไม่ได้ฉันก็แค่ไม่อยากจ้างคนอื่นเพราะค่าแรงของพวกแกมันถูกกว่าข้างนอกตั้งครึ่งหนึ่งอย่าได้ตีราคาตัวเองสูงกันเกินไปหน่อยเลยขอโทษนะคะพอดีจะมาติดต่อขอพักที่นี่แต่ข้างล่างไม่มีพนักงานเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเชิญค่ะเดี๋ยววิ่งพาไปดูห้องพักเองนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะพวกแกก็พากันแยกแกกันไปทำงานได้แล้วเชิญเลยค่ะถึงแล้วค่ะห้องพักของคุณลูกค้าขอบคุณค่ะพอดีว่าตอนนี้แบตมือถือของฉันหมดฉันขอเข้าพักก่อนได้ไหมคะแล้วจะเหมา5วันด้วยเดี๋ยวขอจ่ายทีเดียวตอนเช็คเอาท์นะคะได้ค่ะคุณลูกค้าขอบคุณค่ะยินดีค่ะทำไมถึงยอมนะคะคุณแม่ปกติลูกค้าต้องจ่ายก่อนนะคะโรงแรมกำลังจะโดนยึดอย่างน้อยอีก5วันก็ทำให้เรามีเงินใช้อยู่บ้างนะลูกอ๋อค่ะเชิญด้านในเลยค่ะพี่มิ้วทำไมพี่มิ้วมองลูกค้าแบบนั้นล่ะคะฟ้าแอบเห็นนะพี่รู้สึกแปลกๆนะแปลกยังไงเหรอพี่มิ้วพี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่พี่รู้สึกแปลกๆฮะไม่มีเงินค่ะนี่คิดจะมาหลอกกินฟรีพักฟรีอย่างนั้นเหรอเธอรู้หรือเปล่าว่า5วันที่เธอพักมันเป็นเงินเท่าไหร่ที่นี่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์นะฉันจะแจ้งตำรวจจับเธอเดี๋ยวนี้แหละตำรวจอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะฉันขอโทษฉันไม่มีเงินจริงๆรปภ.รปภ.ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวนี้ไอ้รปภ.จับมันเข้าไปจับมันไว้เดี๋ยวมันหนีเกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณป้ามันไม่มีเงินจ่ายนะสิไปช่วยกันจับมันไว้
ฉันจะแจ้งตำรวจอย่าแจ้งเลยนะครับเดี๋ยวค่าจากเงินเดือนผมแทนก็ได้ครับเงินเดือนของแกมันจะไปพออะไรถ้างั้นหักจากเงินเดือนหนูด้วยก็ได้ค่ะซาลาเปามาฝากโหน่ากินจังเลยขอบคุณนะคะขอบคุณครับค่ะตื่น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 ได้แล้วแอบหลับอีกหรือเปล่าเนี่ยฮะเปล่าครับดีได้งั้นเดือนนี้พวกเธอสองคนไม่ต้องเอาเงินเดือนส่วนเธอไปได้ขอบคุณนะคะขอบคุณพวกเธอสองคนด้วยนะรอก่อนนะฉันจะกลับมาคนเมื่อวานค่ะคุณแม่ใช่จริงๆด้วยแหมทำเป็นแต่งตัวซะผู้ดีเชียวผู้ดีจองปองนะสิคะไม่รู้จะมาไม้ไหนอีกแล้วทีนี้นี่ค่ะอะไรเธอเอาเอกสารอะไรมาให้ฉันสงสัยจะเป็นเอกสารขอผ่อนค่าห้องที่ไม่มีให้เราหรือเปล่าคะลองเปิดอ่านเลยค่ะคุณแม่ได้ลูกเอกสารอะไรคะคุณแม่ทำไมต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นด้วยคะเอกสารยึดโรงแรมโดยท่านเจ้าของคนใหม่ท่านเจ้าของคนใหม่หรือว่าใช่ฉันคือออมสินเจ้าของโรงแรมคนใหม่ของที่นี่แล้วทำไมคุณต้องแก้ให้พักที่นี่ด้วยล่ะคะนั่นสิคะแถมยังแก้ไม่มีเงินจ่ายพวกเราด้วยที่ฉันมาที่นี่เพื่อที่จะดูว่านิสัยใจคอของคู่มั่นฉันเขาเป็นยังไงนะสิไปสิพี่มิ้วฟ้าอย่าบอกนะว่าคุณคือคู่มั่นของผมใช่คุณรังเกียจฉันเหรอคะไม่ผมไม่รังเกียจเลยครับค่ะฟ้าค่ะพี่ออมฉันขอแต่งตั้งให้เธอเป็นผู้จัดการของโรงแรมนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ออมขอบคุณจริงๆค่ะส่วนพวกคุณทั้งสองคน
ชิญออกไปจากโรงแรมฉันได้แล้วให้โอกาสพวกเราฉันนะคะคุณออมเชิญค่ะออกก็ได้ไปก็เถอะค่ะคุณแม่ฉันก็ไม่ได้โรงแรมก็โดนยึดคุณคะครับเราไปหาคุณพ่อกันค่ะครับแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดให้ยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน